วันนี้นะครับหลังจากที่เราถอนหอมในแปลงนี้หมดไปแล้วนะครับเราก็เอาฟางมาใส่ต่อปลูกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคว่ำตะกร้าไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าดินรุ่นนี้ที่เราปลูกเราสามารถปลูกได้ 2-3 รอบก่อนนะครับเพราะว่าดินยังไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ดินยังอยู่เต็มถ้าดินยุบเราก็สามารถเติมดินแล้วค่อยปลูกใหม่วิธีปลูกผักด้วยเข็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสะดวกสบายถอนเสร็จปลูกต่อได้เลยวันนี้ผมถอนเสร็จเนี่ยตอนเย็นเนี้ยผมก็จะเอาต้นพันธุ์แล้วก็มาปลูกต่อได้เลยนะครับมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีการปลูกหอมหมดเลยนะครับเราจะปลูกได้ทั้งแบบตัดใบและไม่ตัดใบนะครับอันนี้ผมจะปลูกแบบไม่ตัดใบนะครับเราแค่ตัดรากที่เหลือแค่นี้นะครับแล้วเราก็สามารถแบะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นต้นต้นแล้วก็เอามาปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเป็นวิธีง่ายๆครับการสร้างแปลงแบบนี้ด้วยเข่งเนี้ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมทดลองมาหลายอย่างจากปลูกในดินจากปลูกในกระสอบแล้วก็ปลูกในเข่งวิธีที่ปลูกในเข่งนี่แหละครับดีที่สุดเราสามารถปรุงดินวันนี้ปลูกวันนี้ได้เลยแล้วก็สามารถปลูกต่อได้ 2-3 รอบจนกว่าดินจะยุบแล้วเราค่อยเติมหน้าดินใหม่แล้วก็ปลูกใหม่มันวิธีนี้ประหยัดทั้งเวลามันไม่ต้องเสียเวลายกแปลงใหม่นะครับจากประสบการณ์ที่ทํามาเกือบ4ปีคิดว่าวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ลองเอาวิธีง่ายๆแบบนี้ไปใช้กันดูนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ถามเรื่องพันหอมนะครับผมขายอยู่ที่กิโล250นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีพันขายให้นะครับเพราะว่ายอดจองมันเต็มออเดอร์มันเต็มนะครับน่าจะมีประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีแน่นอนนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทำง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ